เช้านี้แม่อ้อมอ่ะให้ทางโรงพยาบาลเข้ามารับฝนไปตัดขนก็คือที่แม่อ้อมให้ตัดขนเพราะว่าแม่อ้อมจะดูแผลแล้วก็จะทาตามแผลเขาซึ่งก็จริงๆก็คือชัดมากรุนแรงมากรุนแรงกว่าครั้งที่แล้วอีกค่ะใหญ่ๆแล้วก็แดงๆเพียบเลยแม่อ้อมทายาไปได้ข้างนู้นข้างนี้ยังทาไม่ได้แม่อ้อมยังไม่ได้เช็ดหูหยอดหูนี่ลืมเลยทีนี้เนี่ยก็คือเรื่องของเรื่องอะเมื่อวานแม่อ้อมคุยกับทางหมอมีคุยกับทางหมอนะคะคือรู้ว่าหลบฝนอะคือไม่ต้องพบหมอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อมว่าจะทดลองให้กินยาก่อนก็เลยคุยกับหมอว่าหลบฝนมีอาการแบบนี้แบบนี้ทีเนี้ยก็เลยบอกหมอไปว่าไม่ได้ให้หลบฝนกินตัวอาหารแล้วยังคดินตัวนั้นนะคะให้มากินตัว Dog Enjoy หมอก็บอกแม่อ้อมว่า Dog Enjoy อ่ะมันเป็นถั่วเหลืองเขาบอกว่ากลัวว่าหลบฝนน่ะจะแพ้หรืออะไรแบบนี้แม่อ้อมก็บอกว่าคือจะทดลองก่อนเพราะว่าตัวนั้นมันไม่ไหวมันแพงมากหมอก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยก็บอกไปแล้วว่าให้หมอเอายามาให้แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เอามาให้แม่อ้อมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะหมอพี่ก็เลยจะเทสแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้หลบฝนน่ะตอนช่วงที่ว่าหมอให้หลบฝนกินยานะคะยาตัวที่เป็นมันจะมียาฆ่าเชื้อนะคะเราก็ยาแก้แพ้แม่อ้อมก็เลยบอกเอางี้นะแม่อ้อมจะให้หลบฝนกินยาฆ่าเชื้อกับยาแก้แพ้ก่อนเพราะว่าแค่2ตัวนี้มันก็แพงแล้วอะเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่ายาฆ่าเชื้อเนี่ยอย่างน้อยต้องกิน 3-4 อาทิตย์อะเพื่อจะให้แม่อ้อมจะดูแผลหลบฝนด้วยไงคะแล้วก็ทายาตลอดนะคะแล้วก็คือหลบฝนไม่ได้เป็นอย่างที่แม่อ้อมบอกว่าหลบฝนไม่ได้เป็นโรคผิวหนังเพราะฉะนั้นหลบฝนไม่จำเป็นต้องอาบแชมพูที่แรงๆแล้วก็ไม่ต้องอาบ2ครั้งอย่างนี้หรือถ้าอาบ2ครั้งก็ได้ถ้าไม่อ้อมสะดวกนะคะแต่เรื่องเช็ดหูหยอดหูก็คือยังต้องทำอยู่เพราะว่าหลบฝนเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องยาเนี่ยแม่อ้อมก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงให้แกร็บมาส่งให้แม่อ้อมนะคะยาก็จะรักษาหลบฝนอย่างที่แม่อ้อมบอกเพราะว่าถ้าให้ไปกินอาหารตัวนั้นเทสเดือน2เดือนก็ตายแน่เพราะว่าไม่แม่อ้อมไม่มีปัญญาหรอกค่ะเดือนหนึ่ง 4-5,000 มันไม่ไหวเนี่ยจะค่ารักษาอีกเดือนหนึ่งก็ร่วมหมื่นก็คงจะไม่ไหวก็คือให้กินยาแล้วก็ให้กินอาหารตัวนี้ทดลองไปก่อนนี่นะคะอ้อมทายาให้แล้วล่ะค่ะเช็ดน้ำเกลือทายาอาบน้ำให้แล้วเมื่อเช้าเครียดมากเลยไปโรงพยาบาลกลับมานี่แบบว่าอารมณ์เสียมากคือเดินงุนงานงุนงานตาขวางเกือบจะชักอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แต่กินอาหารตัวนี้บ่อยสองรอบนะคะเมื่อตอนกลางคืนรอบหนึ่งแล้วก็มาเมื่อตอนกลับมาจากโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งแล้วก็ท้องไม่ปวดไม่อะไรเลยก็ดีค่ะแล้วก็แม่อ้อมก็ผสมไข่ต้มให้อยู่เดี๋ยวแม่อ้อมจะไปดูแครอทมาให้อยู่ยังไม่ได้ซื้อแครอทให้นะคะก็เลยบอกว่าหมอช่วยส่งยาให้หน่อยเถอะเพราะแม่อ้อมจะให้พี่ฝนกินยานะคะจะให้พี่ฝนกินยาเพราะว่าพี่ฝนเป็นเยอะแพ้เนี่ยแพ้รุนแรงมากเลยแพ้เนื้อรุนแรงมากกินไอ้ตัวจะพูดถึงนะถ้าให้กินไอ้ตัวอะไรนะอะไรโปนะแม่ลืมแล้วเนี่ยโปแพนกินโปแพนยังไม่เป็นขนาดนี้เลยอ่ะไอเนี้ยเนื้ออบเนี่ยถลอกปอกเปลือกหมดเลยดูดิคะต้องรักษาแผลให้หายก่อนแล้วก็กินเจไปก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวค่อยกินแม่อ้อมว่าจะทดลองให้กินซื้อถุงโปแพนถุงเล็กๆให้ทดลองกินอีกรอบนึงดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าโปแพนมันเป็นแซลมอนไงคะมันไม่ได้เป็นเนื้อทีเนี้ยแม่อ้อมก็คุยกับหมอบอกว่าไอตัวหมาแก่ก็กินไม่ได้เพราะหลบฝนมันมีไก่ไม่ให้หลบฝนกินแต่เขาบอกว่าตัวที่เป็นไอเนี่ยไอบอแอนด็อกแอนจอยเนี่ยก็มีถั่วเหลืองเยอะแต่แม่อ้อมก็ดูแล้วล่ะมันก็เหมือนเจจริงๆมันเหมือนถั่วเหลืองจริงๆแต่ว่าแม่อ้อมก็จะให้หลบฝน2กระป๋องก็ให้เยอะหน่อยนึงเพื่อให้กินให้เขาอิ่มแล้วก็ผสมไข่เข้าไปนะคะอันนี้คลายแล้วเนี่ยตอนแรกๆมาเครียดมากหน้าตาแบบขมึงทึ่งมากเลยไปตัดขนหน่อยไม่พอใจน้องคนที่ตัดเขาบอกว่ารอบนี้ไม่ค่อยยอมแต่ไม่กัดแต่ว่าอารมณ์เสียอะไรก็ไม่รู้หงุดหงิดหงุดหงิดใส่เขาแต่ไม่กัดนะคะเขาบอกไม่กัดแต่ว่าหงุดหงิดแบบไม่ค่อยจะยอมคือต้องตัดแต่ไม่ตัดไม่ได้อ่ะดูดีคะเนี่ยต้องเห็นต้องสงสารลูกมากใจจะขาดเนี่ยต้องกินยานะลูกยาแก้แพ้เป็นผู้ลากมากดีมาจากไหนก็ไม่รู้
นู่นนี่นั่นเรื่องเยอะเรื่องเยอะมากเนี่ยจะต้องเช็ดหูหยอดหูเยอะมากก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอไม่ต้องมาก็ได้ค่ะคือแม่อ้อมจะประหยัดด้วยก็คืออีกอย่างนึงหมอมาหมอก็ไม่ได้มาตรวจหมายถึงว่าไม่ได้มาขูดผิวหนังหรืออะไรแล้วไงคะก็แค่มาดูอาการเฉยๆก็แม่อ้อมก็เลยประหยัดไปสักพันนึงก็แล้วกันก็เอาไว้จ่ายค่ายาให้หลบฝนดีกว่าไม่งั้นยังหลบฝนยังต้องกินยาก่อนแล้วรอบหน้าหลังจากที่กินยาไป2อาทิตย์ละก็จะมาดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าจะให้คุณหมอมาดูหรือเปล่านะคะรอบนี้ก็หมอไม่ต้องมาก็แล้วกันแม่อ้อมก็เลยบอกแบบนี้ให้เราฝนกินยาก่อนนี่แม่อ้อมก็รอยาอยู่ยังไม่มาเลยฝนตกหนักมากนี่แหละค่ะชายหลบเนี่ยค่ะเรื่องเยอะค่ะ